ครับต่อนะครับเรื่องของแก๊สซึ่งทุกคนถ้าที่ดูจากที่อ่านในเพจของคนรักทักษิณลำพูนทุกคนเห็นด้วยกับการลอยตัวนะครับแต่ให้เป็นราคาที่เป็นธรรมจริงๆถ้าที่รู้เนี่ยถ้าเกิดลอยตัวปุ๊บเดือนหน้าแก๊สจากราคาถังชาวบ้านถัง15กิโลเนี่ยจาก300จะขึ้นประมาณเป็น495บาทประมาณนี้นะครับตัวเลขแน่นอนผมจำไม่ได้ทีนี้ความสงสัยในราคาต้นทุนที่แท้จริงนะครับว่าอย่างทุกคนมีความสงสัยเคลือบแคลงในต้นทุนของปตท.ในกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานว่ามันมีความเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมีแก๊สไม่ได้สั่งนำเข้ามาทั้งหมดเพียงแต่ว่าอิงราคาตลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหวังผลกำไรให้กับกลุ่มปตท.โดยเฉพาะทีนี้อยากจะได้ข้อมูลจริงๆในด้านนี้จากซีของรัฐบาลว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าเกิดมีความชัดเจนเรื่องนี้ยอมรับครับเรื่องการลอยตัวอันนี้จากความเห็นของหลายๆคนที่ผมประมวลมานะครับเอาอย่างนี้อาทิตย์หน้าเราจะคุยเรื่องต้นทุนจริงในความเห็นของพวกเราเป็นยังไงทีนี้ตอนนี้ขอให้ท่านยอมรับการลอยตัวก่อนลอยตัวราคาเท่าไหร่ก็คือราคาจริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมาบอกให้ฝ่ายบริหารมาบอกเราว่าต้นทุนจริงของคุณคิดยังไงตรงนี้เป็นสาระสำคัญที่สุดเปิดเผยมาเลยครับต้นทุนคิดยังไงแล้วสามารถตรวจสอบได้ไหมถ้าท่านยอมรับการลอยตัวเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างแก้ได้หมดวันนี้เนี่ยคนได้ประโยชน์จากการไม่ลอยตัวเนี่ยจะหนุนให้การต่อต้านไม่ให้ลอยตัวผมคิดว่าถ้าสมมุติอันนี้ผมฝันนะครับสมมุติผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยถ้าผมจะลอยตัวแล้วคนได้ประโยชน์จากการไม่ลอยตัวเนี่ยผมฝันว่าผมจะได้เงินจากคนที่เขาให้ไม่ลอยตัวผมฝันเฉยๆนะครับแต่ทำไมรัฐมนตรีที่ต้องการให้ลอยตัวเนี่ยทำไมถูกด่าก็งงนี่ผมก็งงก็ผมคิดว่าถ้าความฝันผมมันเป็นจริงเนี่ยประเทศเราเลวร้ายมากแต่ผมหวังว่าความฝันผมจะไม่เป็นจริงก็หวังว่ารัฐมนตรีท่านจริงใจผมว่าหลายคนเนี่ยเริ่มด่าท่านว่าทำไมท่านจะลอยตัวเอาภาระไปให้ประชาชนประชาชนในความหมายของคุณนี่คือใครอ่ะใช่ไหมครับผมว่าถ้าประชาชนหมายถึงประเทศชาติเนี่ยการลอยตัวเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคำว่าลอยตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าให้มันขึ้นไปช่างไปช่างมันไม่ใช่ลอยไปอยู่ในจุดที่ราคาที่มันสมเหตุสมผลและเป็นจริงวันนี้เราใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยกับแก๊ส LPG เนี่ยในราคาที่ไม่ใช่ราคาจริงราคามัน20บาทเนี่ยแต่เราให้ใช้ราคา10กว่าบาท14บาทกว่าใช่มั้ยครับถ้าราคามัน14บาทกว่าแล้วราคาจริง20บาทไอ้ส่วนที่ต่างเนี่ยก็เอากองทุนซึ่งคนใช้น้ํามันเบนซินเนี่ยไปใช้ให้อ่ะคุณไว้ใจเหรอครับให้เค้าเอาเงินตัวเองเนี่ยไปใช้เค้าเข้ากองทุนอันนี้เป็นประเด็นที่เราคุยกันวันนี้เบื้องต้นนะครับผมไม่มีความรู้มากหรอกครับเพียงแต่ว่าผมสนใจเรื่องนี้เท่านั้นเองเพราะที่เราใช้ราคาแพงที่สุดอ่ะเพราะเราโดนหลอกไงเราบอกว่าแก๊สต้องใช้ถูกก็เลยต้องเก็บภาษีแพงๆเก็บเข้ากองทุนอีกแล้วเอากองทุนเนี่ยมาใช้ตรงนี้เราเลยถูกหลอกเลยถ้าสมมติเราไม่ต้องทำอย่างนี้ให้ราคาดีเซลเราเนี่ยเท่ากับ30บาท20กว่าบาทเหมือนที่เรากำลังทำอยู่น้ำมันดีเซลก็ไม่ไหลเข้าเบนซินไหลเข้าเพราะอะไรครับเพราะราคาต่างกันเท่าไหร่ตั้ง10กว่าบาทอ่ะแก๊สของเราเนี่ยทำไมเอาไปขายพม่าเพราะราคาของเราเนี่ยมันถูกกว่าพม่ามันถึงได้ไหลออกไปถ้าราคามันพอดีมันไม่ไหลไปไหนวันนี้เราถูกหลอกจากนักกิจกรรมทั้งหลายถูกหลอกจากอาจารย์มหาลัยบางคนถูกหลอกจากกระบวนการหากินกับเรื่องเอาเกินกองทุนเนี่ยไปใช้อย่างอื่นเนี่ยมาหลอกให้เรากลัวแล้วให้รัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยต้องเอาเงินกองทุนเนี่ยไปชดเชยผมว่าวันนี้เราอย่าไปเชยตามชดเชยเลยครับเลิกชดเชยซะทีเอาของจริงมาแล้วมันจะลดราคาลงทุกส่วนหรือว่าประชาชนถูกหลอกนี่หมายความว่ารัฐบาลก็ถูกหลอกด้วยไหมรัฐบาลบางคนไม่ถูกบางกลุ่มไม่ถูกหลอกแต่ไม่มีปัญญาจะต่อสู้กับกระแสสังคมเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยไปรับใช้ระบบที่ปกครองประเทศของเราเนี่ยเราถูกขูดรีดโดยจริยธรรมศักดินานะวันนี้เราถูกขูดรีดโดยจริยธรรมศักดินาผมใช้คำว่าจริยธรรมศักดินานะมันเป็นเบ้าหลอมของคนทั้งสังคมเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนักวิชาการที่จบด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในมหาลัยเนี่ยถึงเรียกว่านักวิชาการคนที่จบด็อกเตอร์อยู่ข้างนอกไม่ถูกเรียกว่าเป็นนักวิชาการบางคนสังคมกรุณานิดนึงก็เรียกว่านักวิชาการอิสระแต่ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับการสอนหนังสือครูบาอาจารย์ทั่วประเทศได้จบด็อกเตอร์เป็นหมด
ไม่มีสิทธิ์เป็นนักวิชาการในความหมายของสังคมไทยตัวนี้มันบิดเบือนทุกอย่างเลยยิ่งคนอย่างผมเนี่ยนะไม่มีความรู้เลยในเรื่องเหล่านี้ในแง่สังคมเนี่ยเสียงผมเนี่ยไม่สามารถอธิบายความให้คนเข้าใจได้หรอกนอกจากตั้งคำถามกับสังคมวันนี้ผมบอกว่าเลิกได้ไหมที่จะให้มีการเอาเงินกองทุนเนี่ยไปชดเชยถ้าเราชดเชยแสดงว่าเราใช้ค่าก๊าซไม่จริงพอใช้ค่าก๊าซไม่จริงเนี่ยน้ำมันมันก็เป็นราคาไม่จริงด้วยต้องเก็บแพงๆไงเพื่อมาชดเชยตรงนี้ผมว่าวันนี้เลิกนะครับแล้วสิ่งที่จะควรจะทำคืออะไรครับมีคนคนหนึ่งอยู่ในบพ.เขาเสนอมาครับท่านดีมากเขาบอกเราเป็นประเทศน้ำมันทำไมไม่เอาแบบบราซิลข้าวน้ำตาลเนี่ยตั้งเพดานไว้เลยว่าถ้ามันสูงเท่านี้ขายต่ำลงมาเนี่ยเอาไปทำแก๊สโซฮอล์หมดและในที่สุดเราก็ไปสู่บราซิลเราจะปลอดภัยจากการถูกโอเปกเล่นงานใช้น้ำมันเขียวนะครับใช้น้ำมันที่เนี่ยถ้าเราส่งเสริมให้เกิดแก๊สโซฮอล์นะครับถ้าทำได้เนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะทำให้ประเทศชาติเราไปได้ผมว่าเขาเสนอมาดีมากนะอย่างวันนี้นะข้าวเน่าข้าวเสียอะไรต่างๆมันเสียหายมันหมดคุณภาพเนี่ยไม่ต้องขายให้ใครเลยเอาเข้าโรงงานผลิตแค่ส่งหมดอันนี้เป็นทางออกของประเทศเราเป็นทางสุดท้ายที่เราควรจะเดินไปหาค่ะหนูว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเท่าที่หนูฟังดูเนี่ยขณะท่านสสซึ่งมีคิดว่าเราก็คิดว่าเรามีอำนาจที่สุดในที่ว่าจะเอาเรื่องนี้ดึงขึ้นมาให้กับประชาชนได้ทราบนะคะแต่ทีนี้คิดว่าประชาชนนี่ก็คือถูกปิดกั้นมานานมากแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้รับทราบเนาะเรื่องต่างๆเหล่านี้เลยในนามประชาชนเนาะเราก็อยากจะฝากท่านสสไปได้ไหมคะว่าฝากรัฐบาลนะคะถ้าเรื่องไหนที่ว่าประชาชนควรรู้เนี่ยค่ะเราจะมีวิธีการยังไงเปิดให้ประชาชนได้ทราบค่ะเหลือช่องทางเดียวคือช่องทางที่เรากำลังทำอยู่คือสังคมข่าวสารทางเน็ตเวิร์กช่องทางนี้เท่านั้นที่จะพัฒนาโลกไม่ใช่พัฒนาประเทศเรานะช่องทางนี้เท่านั้นที่จะพัฒนาโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีความกล้าหาญตัดอคติส่วนบุคคลออกแล้วเรามาเปิดโปงข้อเท็จจริงที่มันควรจะถูกแก้ไขคนที่รับเลือกตั้งไปก็จะมีปัญญาไปแก้ไขได้วันนี้ถ้าสื่อเน็ตเวิร์กไม่เห็นด้วยการลอยตัวนะรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้เลยท่านครับเดินขบวนก็ปิดถนนครับลอยตัวก็เดินขบวนก็ปิดถนนปิดถนนก็ต้องยอมตามและมีคนหัวเราะคนร้องไห้คือประชาชนนี่แหละครับและผมคิดว่าผมเองเนี่ยถ้า NGO หมายถึงคนเห็นประโยชน์ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ทำงานกับชาวบ้านผมก็เป็นหนึ่งคนในนั้นแต่ผมสัมผัส NGO ที่ผมสัมผัสส่วนข้างมากจะมองรัฐเป็นศัตรูมองเจ้าที่ของรัฐเป็นศัตรูเราไม่ได้มองระบบเป็นศัตรูถ้าเรามองเป็นระบบเป็นศัตรูเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราต่อต้านเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยถามว่าใครมาลงเขื่อนไรลาวอ่ะทุนประเทศไหนลงในลาวครับเจาะนิดเดียวก็รู้และ NGO เล็กๆบางกลุ่มของพวกเราเนี่ยเอาเงินมาจากไหนครับผมถามตัวเองบ้างไหมฮะกล้าพูดเรื่องนี้ไหมครับวันนี้เราตกเป็นเครื่องมือใครผมว่าเราต้องสู้กับระบบไม่ใช่สู้กับคนสู้กับคนผมเจอคนที่ผมนับถือคนหนึ่งเขาพูดว่าเขามีทุกอย่างที่จะให้ใครก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่ให้เนี่ยคือให้อภัยคนวันนี้เขาจะให้อภัยแล้วคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องมาร่วมกันสู้กับความไม่ถูกต้องที่มันกดทับหัวของคนไทยเพราะเราไม่สามารถที่จะยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกเพราะเราอยู่ในสังคมโลกซึ่งมันถูกปิดล้อมท่านครับท่านที่เป็นนักศึกษารุ่นผมที่เราเข้าป่าไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยเป็นพรรคที่อยู่ในลายหรือในเครือข่ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนวันหนึ่งเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเลิกหนุนเราเพราะต้องการ
ให้รัฐบาลไทยในขณะนั้นช่วยกันหนุนพรพศสู้กับเพลงสำลีแล้วในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์ไทยซึ่งจะต่อสู้เพื่อคนไทยก็ต้องล่มสลายถือว่าล่มสลายนะครับสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยผมเพิ่งรู้ข้อที่จริงนะอายุผม60กว่าผมเพิ่งรู้ข้อที่จริง30กว่าปีครับกว่าจะรู้ข้อที่จริงนี้ผมคิดว่าถ้าเอาเรื่องอย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยเราจะมองเห็นว่าข้างหน้าเราจะปรองดองกันยังไงข้างหน้าเราจะแก้ปัญหาพลังงานยังไงข้างหน้าเนี่ยเราจะแก้ปัญหาพืชเศรษฐกิจของเราอย่างไรมันมีคำถามเยอะแยะครับคำถามต่อผมที่ผมอยากจะฝากสังคมไปผมคิดว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เราเปิดประเด็นสาธารณะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาผมต้องการให้พวกเราสู้กับระบบที่ครอบงำทั่วโลกมันไม่ใช่ระบบที่ดีงามเลยนะครับวันนี้เนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่ของทุกคนเนี่ยต้องสู้กับระบบไม่ใช่คน